านแล้วครับทีนี้ยังมีตัว KPI ช่วยแต่ KPI ได้ 4.3 จาก 5 87% ยังโดนปลดตกลงก็ปลดอาจารย์เพราะอะไรฮะKPI เนี่ยได้ 87% อย่างที่คุณพิญโยว่าก็มีการประเมินผลในวันที่21พฤษภาคมวันประชุมบอร์ดด้วยนะซึ่งผมว่าก็ดีนะให้คะแนนผมปีที่แล้ว 87% แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผลประกอบการปีนี้เนี่ยก็กลับมามีกำไรปีที่แล้วเราประสบปัญหาน้ำมันแพงแล้วก็น้ำท่วมนี่หนักมากมันก็ขาดทุนแต่ปีนี้ทั้งที่ราคาน้ำมันสูงกว่าปีที่แล้วทั้งที่การแข่งขันสูงปรากฏว่า3เดือนแรกก็อย่างที่เป็นข่าวแล้วการบินไทยกำไร 3,600 ล้านบาทโดยเป็นกำไรจากการประกอบการเนี่ย 3,300 ล้านที่เหลือเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับและเดือนเมษาผลประกอบการก็ออกมาใช้ได้ถือว่าใช้ได้ทีเดียวแล้วก็จำนวนผู้โดยสารก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างจะเยอะ Cabin Factor อัตราส่วนผู้โดยสารต่อที่นั่ง 78% โดยเฉลี่ยในช่วง4เดือนแรกและแม้แต่เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แย่ที่สุดนะ low season ปีนี้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 19% นะครับเทียบกับพฤษภาปีที่แล้ว Cabin Factor 8.72% ดีที่สุดในรอบ5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วงานต่างๆเรื่องการส่งมอบเครื่องบินทุกอย่างการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดินไปด้วยดีเพราะนั้นมันก็มีเรื่องของการประเมินผล 87% ผลประกอบการออกมาดีหมดทั้งที่สายการบินชั้นนำหลายแห่งขาดทุนทุกอย่างออกมาเรียบร้อยดีแต่บอกว่าเลิกจ้างแจ้งล่วงหน้า1เดือนเหตุผลที่แท้จริงเป็นอะไรผมคิดว่าต้องไปถามประธานเองว่าเป็นอะไรแต่ว่าเหตุผลที่ให้ข่าวทางสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนผมก็งงว่าตกลงเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรถ้างั้นอาจารย์สรุปถ้าดูจากเหตุการณ์สถานการณ์ทั้งหมดตอบคำถามสังคมไม่ได้ตกลงที่ปลดอาจารย์เนี่ยเรื่องการเมืองหรือเปล่านั้นต้องไปถามประธานบอร์ดเองนะครับเพราะว่าประธานบอร์ดได้พูดกับผมว่าเหตุผลคืออะไรแต่ว่าถ้าผมพูดไปนะท่านก็แย้งบอกว่าไม่ใช่เพราะนั้นต้องไปถามท่านเองว่าตกลงเรื่องการเมืองหรือเปล่าแต่เหตุผลที่ให้ต่อสาธารณชนเรื่องการสื่อสารไม่เป็นเอกภาพกับบอร์ดหรือว่าตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการจัดหาเครื่องบินเนี่ยก็ฟังดูแล้วมันก็ดูแปลกๆนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าสื่อสารไม่เป็นเอกภาพกับบอร์ดเนี่ยมันก็คงไม่สามารถที่จะผลักดันนโยบายมาตรการเยอะแยะเลยในช่วง2ปี7เดือนที่ผ่านมาได้เรื่องการจัดหาเงินกู้การเพิ่มทุนการจัดหาเครื่องบิน52ลำการปรับปรุงที่นั่งระบบ in-flight entertainment ไอ้มาตรการทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะมันต้องการให้บอร์ดให้ความเห็นชอบทั้งนั้นครับเป็นไปได้ยังไงถ้าเผื่อสื่อสารไม่รู้เรื่องแล้วจะสามารถผลักดันมาตรการต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าเป็นเครื่องบินเหตุผลที่ให้มาก็ฟังดูแปลกเหมือนกันเพราะว่าไอ้เครื่องบิน38ลำนี่ยังไม่ได้จัดหาแล้วก็ถ้าเผื่อว่าผมไม่เห็นด้วยกับบอร์ดแล้วบอร์ดถ้าผมไม่เห็นด้วยกับบอร์ดนะบอร์ดมีมติอย่างนึงแล้วถ้าเผื่อผมไปทำอีกตามที่ผมต้องการไม่ฟังบอร์ดเนี่ยอันนั้นผิดแน่นอนแต่ไอ้สิ่งนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นผมยังไม่ได้ไปทำตามบอร์ดเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูรายละเอียดที่มีการแจกไปในแถลงการแล้วเนี่ยไอ้ข้อความที่อยู่ในแถลงการกับเอกสารแนบเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่องของการจัดหาเครื่องบินจริงๆแล้วเนี่ยก็ยิ่งเป็นเรื่องตลกเพราะว่าทำไมถึงเอาคุณโชคชัยมารักษาการดีๆในเมื่อคุณโชคชัยก็คือคนที่เป็นประธานคณะทำงานจัดหาเครื่องบินเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้ทั้งหมดอ่ะผมว่ามันเลยยิ่งฟังแล้วตลกผมว่าให้ท่านพูดออกมาเองดีกว่าเป็นเหตุผลที่พูดได้นะโดยที่ไม่ต้องไปกลัวว่าจะไปมีปัญหาอะไรมากมายแต่วันก่อนเห็นในไทยรัฐออนไลน์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมพูดนะท่านก็พูดออกมาว่ามันโยงกับการเมืองมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ตรงไปตรงมามากที่สุดก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับคือมันยอมรับได้ไหมว่าที่ปลดเนี่ยเพราะเรื่องการเมืองพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะให้ท่านพูดเองดีกว่าการเมืองเขาจะยอมรับแบบนี้ได้ไหมฮะผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องท่านควรจะต้องพูดเองไม่งั้นคำถามข้อสงสัยมันก็จะมีไปเรื่อยๆคือไอ้สิ่งที่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าการบินไทยเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจก็จริงแต่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นไอ้มาตรฐานการกำกับดูแลกติกาที่เราใช้เนี่ยมันจะต้องแตกต่างกันไม่เหมือนการรถไฟไม่เหมือนการทางพิเศษไม่เหมือนรฟมต้องไม่ลืมว่ามันมีผู้ถือหุ้นอยู่ด้วยอีก 49% ถ้าจะบริหารจัดการการบินไทยเหมือนกับที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 100% ก็อย่าไปแปรรูปมันตั้งแต่แรกเลยก็เก็บไว้ให้เป็นรัฐ 100% นะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่า
สำคัญว่าต้องไม่ลืมว่าการบินไทยแตกต่างจากรัฐวิสาหกิจที่รัฐถือหุ้น 100% ครับทีนี้พอประธานบอร์ดตอบคำถามไม่ได้ว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่เป็นเรื่องการเมืองก็เลยพยายามทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนบอกว่าตกลงกับอาจารย์สองคนว่าจะไม่พูดเรื่องนี้โอ้มันดูเป็นเรื่องซับซ้อนมากตกลงมันซับซ้อนขนาดนั้นเหรอฮะพูดอย่างนี้ทำให้คนนึกไปอีกประเด็นหนึ่งครับซึ่งผมคิดว่าไม่ได้มีการตกลงอะไรอย่างนั้นเลยนะครับไม่มีอำนาจพิเศษที่เข้ามาสั่งและเป็นข้อตกลงไม่มีแต่พยายามโยงให้เป็นแบบนั้นถ้ามีจริงนะท่านพูดแล้วนะผมก็คงไม่มาให้สัมภาษณ์คุณปิญโญต่อขนาดนี้ครับตกลงมันจะจบที่เรื่องการเมืองและเป็นเรื่องการเมืองต้องไปถามท่านเองดีกว่าเพราะว่าผมพูดไปท่านก็บอกไม่ใช่ครับต้องถามท่านบอร์ดอย่างเดียวใช่ครับหากฉันบินไปได้ดังนกฉันจะบินไปในนภาหากฉันลอยล่องลมเหนือฟากฟ้าฉันจะมองลงมายังพื้นดินโลกมนุษย์แสนกว้างใหญ่เหลือเกินยิ่งมองยิ่งเพลินจำเริญหัวใจอาจารย์เหลือเวลาทำงานในการบินไทยสักอาทิตย์2อาทิตย์คนก็คงอยากรู้ว่าจากการบินไทยแล้วอนาคตของดร.ปิยสวัสดิ์จะไปทำอะไรต่อครับเวลาที่เหลือเนี่ยก็ยังมีงานอยู่นะครับมีงานไปประชุมต่างประเทศไปแวนคูเวอร์ประชุม Star Alliance แล้วก็ประชุมไอยาต้าที่ปักกิ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ในบริษัทในส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ที่หลังจากนั้นเนี่ยผมว่าก็พักผ่อนนะยังไม่ได้วางแผนที่จะไปทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวผมว่าสวนในบ้านนี้ก็ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะผมเป็นประธานมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมในช่วง2ปี7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็แทบจะไม่มีเวลาให้มูลนิธิเลย3เดือนประชุมทีรู้สึกก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีอะไรที่ให้ไปช่วยงานได้พอสมควรเพราะนั้นอะไรต่ออะไรที่จะทำเนี่ยเดี๋ยวหาได้เองไม่มีปัญหาถ้ามีคนชวนไปเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจอีกครั้งหนึ่งจะกลับไปเป็นไหมครับอายุเนี่ยตอนนี้กำลังจะ59แล้วนะครับคือพ้นจากตำแหน่งไม่กี่วันผมก็59แล้วเพราะนั้นผมคิดว่าก็ค่อนข้างจะอายุมากแล้วล่ะที่จะไปรับงานประจำที่ไหนผมว่างานประจำอย่าเอาดีกว่าไม่เอาแล้วใช่ไหมฮะไม่เอาแล้วครับทีนี้ก็ต้องถามแล้วงานประจำไม่เอาจะทำมูลนิธิการเมืองจะเล่นไหมครับอาจารย์การเมืองก็ไม่ได้คิดจะเล่นนะการเมืองมันก็ถ้าจะเป็นงานประจำนะถ้าเราทำกันจริงๆอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คิดมาตั้งแต่ก่อนมาการบินไทยแล้วว่าเนี่ยคงจะเป็นงานประจำงานสุดท้ายหลังจากนั้นไม่ค่อยอยากจะทำงานประจำเอางี้ดีกว่าครับอยู่บ้านปลูกต้นไม้หรือไม่กิจกรรมอะไรอย่างอื่นเยอะแยะที่ผมว่าทำได้ที่ไม่ใช่งานประจำจะน่าสนใจกว่าคงไม่มีโอกาสเห็นอาจารย์กระโดดเข้าสู่สนามการเมืองการเมืองเขาเล่นอาจารย์เยอะอาจารย์จะกลับไปเล่นการเมืองไหมครับการเมืองเล่นผมเยอะผมจะกลับไปเล่นไหมที่จริงมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มันมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เมื่อ10ปีที่แล้วผมก็ออกจากราชการทีนึงเพราะถูกย้ายไปย้ายมาครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าวันนั้นเนี่ยในการลาออกจากราชการในตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เห็นโลกภายนอกอีกโลกหนึ่งเข้าไปเลยเพราะจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเป็นประธานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยและหลังจากนั้นไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไอ้การไปกสิกรเนี่ยทำให้เห็นภาพอีกภาพหนึ่งในแวดวงธุรกิจประสบการณ์อีกด้านหนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็เป็นประโยชน์มากต่อการที่จะไปทำงานอื่นไม่ว่าจะเป็นการบินไทยหรือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพราะนั้นมองย้อนไปวันที่ลาจากออกจากราชการกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตในทางที่ดีขึ้นมากถ้าวันนั้นไม่ได้ลาออกแล้วก็ดันทุรังอยู่ในราชการต่อไปวันนี้ก็อาจจะยังอยู่ในราชการอยู่ไปได้อีก1ปีเกษียณมีความสุขไหมก็อาจจะไม่มีความสุขงานก็ซ้ำๆเจเพราะนั้นก็ไม่แน่นะครับออกไปครั้งนี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นก็ได้ถ้าดูจากในอดีตที่ผ่านมาครับนั้นจะติดตามอาจารย์ต่อไปครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบคุณมากครับอาจารย์พาชมบ้านหน่อยนะครับครับเชิญครับอาจารย์